ปไปหน้าตอนแรกๆเด้อป้าไปเบิ่งหน้ายุคใสสนุกลุกๆลุกๆว้าวเบิ่งเบิ่งเบิ่งสวยมากบรรยากาศบรรยากาศสวยมากข้างไปหน้าดีดีข้างไปหน้าโอ้โหบรรยากาศเพอร์เฟกต์เกินคำบรรยายถ้าเป็นจักรแซ่ดูภาพก็แล้วกันเมื่อนี้หอยจะพาพวกเจ้าไปจับมั่วมั่วมันเสือกหลุดเขาเรียกว่าวัวเชือกหลุดเราก็เลยจะไปจับมั่วกันดูชุดนางจะไปจับมั่วไล่ปานีมั่วเห็นมั่วจะไล่ควิดวะขับขับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อสวยตามสภาพลูกทุ่งมันบานบรรยากาศเป็นสยูเป็นสยูสดชื่นเบิ่งปลาเนาะปลาไหลไหลเบิ่งไหมเบิ่งปลาไหลไหลซุ่มซุ่มเย็นมาเรารู้สึกอิ่มว่าไรบอบรรยากาศไก่ยุพี่น้องหน้าหอยไก่ห่างจากบ้านประมาณห่างจากบ้านประมาณ6กิโลไปหน้าไก่ยุย่างจนว่าเมื่อยพล่ะว่ามันเสือกรุดระสันเขาจะไปจับว่าว่าเถิกเออว่าเถิกว่าเถิกว่าเถิกแปลว่าว่าผู้เสือกรุดเขาจะไปจับมั่วว่าสุดยอดสี่จะไปจับมั่วได้ปะเรียงเรามีตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากประมาณ50ไร่ไปฟึ๊บ50ไร่อ่ะครับแล้วลุ้นลุ้นลุ้นใส่น้องวัยใส่น้องที่นี่ขอบปลาแล้วมันก็จะเล่นไปแคว้นเลยทีบเลยเหรอนี่ง่ายนี่ง่ายเห็นบ้องหัวที่มัดอยู่ตรงนี้เห็นว่าไงว่าจะจอดไปตรงนี้หื้อเขายางเขาไปเอาไปจอดที่เหรอเพื่อเถียงหน้าแล้วก็ยางหาเหรอไปเถียงหน้าหรอไปยางหาเด้อยางหาของปลาสุดยอดปะปลาน้ำตาลสุดยอดปะWoo!
ากินของพ่อแม่ที่ทำมาหากินของตัวเองอันนี้วัวมันเพิ่งเกิดนะคะตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเพิ่งเกิดได้วันเดียวค่ะเนี่ยค่ะอยู่ที่นาค่ะน่ารักไหมคะนี่ข้าเจ้าจะเข้าไปจับงัวเด้อเสือกมันหลุดคือพี่สาวเพิ่นจะเข้าไปจับงัวนะเพราะว่าเพิ่นคุกขี้กับมันทว่าพ่อเพิ่นพยายามจับแล้วจับบ่ได้ทั้งมื้อวันเลยก็เลยโทรให้เอิ้นพี่สาวมาลองจับเบิ่งเห็นบ่ผู้เชี่ยวชาญจับได้แล้วเอามันไปไหนนี่เห็นบ่จับได้แล้วโหเก่งมากเลยมันเป็นตัวนี้เหรอมันอยู่ไปโดดๆจังซั่นนี่ตัวนี้ล่ะเสือกลุดกันอ๋อตัวนี้เหรอให้ไปลุดจังได๋คือลุดล่ะตาโอ้อีหยังไปฝรั่งโอ้จับได้แล้วค่ะสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็คือจบแบบบริบูรณ์คือจบแบบเพอร์เฟคค่ะก็คือว่าเราสามารถช่วยพ่อจับวัวได้นะคะแล้วก็เราก็จะกลับบ้านกันค่ะก็คือว่าเพราะว่าถ้าจับไม่ได้กลัวมันหนีไปที่อื่นวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ